13ตุลาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมศพพระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์และพระคาถาปรมินทมหาภูมิภละอตุลยะเตชะมหาราชสะปฏิทานคาถาส่งทอดผ้าไตรสดับกรแล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องบรมนาถบพิตรพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาแล้วทรงดำเนินไปยังแท่นพระพิธีธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระสวดพระอภิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ15ตุลาคม2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเส้นทางแต่ละริ้วขบวนดังนี้ริ้วขบวนที่1จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปยังหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปสู่พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงริ้วขบวนที่3เวียนอุตราวัดรอบพระเมรุมาตร3รอบมีพระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพผู้ปฏิบัติในริ้วขบวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คนมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเดินทางมาชมการซ้อมอย่างเนืองแน่นในช่วงบ่ายพันโทหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศได้เสด็จร่วมซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวนที่6เป็นริ้วขบวนสุดท้ายเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐานณวัดบวรนิเวศราชวรมหาวิหารทรงกำกับดูแลการจัดขบวนริ้วอย่างงดงามสมพระเกียรติยศยิ่ง18ตุลาคม2560เวลา 17:09 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรเสด็จพระราชดำเนินไปยกนพประดนมหาเสวตฉัตรยอดพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังแท่นประดิษฐานนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงพระสุรายทรงเจิมอธิบดีกรมศิลปากรนายอนันต์ชูโชติถวายสายสูตรยกนพประดนมหาเสวตฉัตรโหรหลวงลั่นคล้องชัยพนักงานประโคมสังแตรและดุริยางกระทั่งนพประดนมหาเสวตฉัตรเลื่อนขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาตรอย่างสมบูรณ์ต่อมาเวลา 18:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับโคมไฟหลวงพระราชทานอัญเชิญไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกอบพิธีรับไฟพระราชทานส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่ออัญเชิญไปในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรจำลองในกรุงเทพและปริมณฑล9แห่งจังหวัดต่างๆ76แห่งและต่างประเทศ94แห่งเพื่อให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสงค์นิกรทั่วไปทั้งแผ่นดินอย่างสมพระเกียรติ